وما أضلنا إلا المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم.วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับฟังรับชมเรื่องราวของอิสลามทุกท่านนะครับการศึกษาหาความรู้ถือว่าเป็นช่องทางที่จะทำให้เราได้ออกห่างจากความโง่เขลาจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนกับพวกเรานะครับให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจในบทบาทชีวิตการทำหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อยู่บนดุนยากับการแสวงหาอาชีพนะครับนั่นก็คือหน้าที่เราอีกหน้าที่หนึ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้นะครับเมื่อเรามีอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการกำเนิดเราขึ้นมาบนดุนยาแน่นอนครับคำตอบมีอยู่แล้วในอัลกุรอานว่ามาคอลักตุนยินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดุนเราสร้างพวกเรามาเป้าหมายเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มันก็คือเป้าหมายเพื่อให้เราได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกครั้งที่เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นบุคคลที่ขอบคุณหรือเมื่อเราพบกับภัยพิบัติพบกับการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเป็นผู้ที่อดทนนั่นคือหน้าที่ของบ่าวของอัลลอฮฺนะครับในการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาไม่ได้มีข้อจำกัดครับว่าการแสวงหาความรู้นั้นเราจะมีอายุมากน้อยขนาดไหนช่วงเวลาของการเดินในชีวิตเราก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้ก็คืออัจญันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราได้กลับไปหาพระองค์เมื่อไหร่นะครับแต่หน้าที่เราคือการไม่ชะล่าใจไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพของเบาผู้ขอบคุณเบาผู้รู้คุณนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือที่เราเรียกว่าซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือนำหาเป็นตำรับตำราแน่นอนครับว่ามันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีประวัติศาสตร์ที่เราต้องมาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันนั่นคือสิ่งที่เรากำลังนำเสนอกับพี่น้องนะครับในมุมมองของนักวิชาการในมุมมองของนักบันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากำลังอยู่ในการปฏิบัติตัวของท่านนบีมุฮัมมัดหรือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดขึ้นในอาดินนบีในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราพูดคุยกันไปหลายตอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บอกกับพี่น้องว่าเราเรียนรู้ถึงเป้าหมายหลักๆนะครับ4หัวหรือ3หัวข้อด้วยกัน3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือการที่เรานำเสนอภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการเป็นครูให้กับลูกศิษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ในเรื่องของการเป็นมุรับบีการเป็นผู้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ได้นำแบบฉบับหรือได้จดจำแบบฉบับความสวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตลอดจนแนวทางการเรียกร้องท่านนบีต่อผู้คนในนครมักกะห์หรือแม้กระทั่งผู้คนในนครมะดีนะห์เมื่อครั้งที่ท่านนบีอพยพจากเมืองมักกะฮ์สู่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็ท่านนบีก็ใส่ใจกับเรื่องของการศึกษาหาความรู้ที่ได้รับองค์การจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้การปฏิบัติตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นแบบอย่างหรือแม้กระทั่งบทคำสอนที่เราเรียกว่าเป็นหะดีษของท่านนบีซอฮาบะห์ก็พากันจดจำพากันจดจำพากันศึกษาพากันทบทวนนะครับในรูปแบบที่ควรจะเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่ท่านนบีต้องการนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนี่คือความสวยงาม
การหรือที่มาของอันอิสลามนะครับที่ไม่ได้ถูกการเวลาย้อมแมวไม่ได้ถูกการเวลาย้อนแย้งกับแนวทางหรือถูกกลืนไปกับการเวลาแต่ทั้งหมดทั้งปวงในยุคท่านนบีปฏิบัติเช่นไรมาสู่ยุคเราซึ่งเป็นยุคที่อาจจะบอกว่าห่างกับท่านนบีหลายพันปีด้วยกันแต่แนวทางเหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดเรื่อยมานะครับเป็นคำสอนที่งดงามที่สวยงามนั่นคือความมหัศจรรย์ที่เราพบในตัวของอันอิสลามเราพบตัวในตัวของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเราคงเอาเรื่องราวเหล่านี้มาต่อยอดกันนะครับมาคุยกันจะแบบต่อเนื่องกันนะครับนั่นก็คือการที่ซอฮาบะห์ได้รู้ถึงการเรียนรู้การปฏิบัติตัวของท่านนบีนะครับรูปแบบต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งการโต้ตอบของท่านนบีในยุคนั้นนะครับนะซอฮาบะห์ก็ยังได้รับคำสอนจากแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเช่นเดียวกันแต่ในประวัติศาสตร์ที่เราคุยกันเรายังไม่พบเรื่องราวของกลุ่มสตรีพี่น้องเห็นไหมครับว่าตั้งแต่เราพูดคุยกันมาเนี่ยซอฮาบะห์ที่เรานำเสนอมาส่วนใหญ่ก็เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นอบูฮุรอยเราะห์ไม่ว่าจะเป็นอิบนุมัสอูดไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเรายังพบว่ากระบวนการการได้รับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผ่านกระบวนการของเหล่าผู้ชายทั้งสิ้นเลยแต่เรายังพบคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานมันนอกเหนือจากผู้ชายนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงไอชะห์ไม่ว่าจะเป็นนางไมมูนะห์ไม่ว่าจะเป็นอุมมุซะลามะห์หรือใครก็ตามเนี่ยถามว่าแล้วคนเหล่านี้เนี่ยได้ซุนนะห์ของท่านนบีหรือได้รับการคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาจากช่องทางใดวันนี้เราเองนะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มสตรีที่รายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าคนเหล่านี้เขาได้ซุนนะห์มาจากตรงไหนส่วนไหนนะครับหรือในช่วงตอนใดนะครับเราก็จะนำประวัติศาสตร์ตอนนี้นะครับมาบอกว่าทำไมจึงพบหะดีษบางหะดีษซึ่งรายงานผู้รายงานเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแต่บางรายงานในเรื่องของผู้ชายเราเองก็อาจจะไม่สับสนอาจจะมองภาพเห็นแล้วครับว่าก็อยู่กับท่านนบีนะครับกินนอนกับท่านนบีเดินทางกับท่านนบีนะครับอยู่มัสยิดไปมัสยิดกับท่านนบีแต่กลุ่มชนที่เป็นสตรีเขาได้หะดีษมาจากไหนเขาได้ซุนนะห์มาจากไหนนะครับวันนี้เองเราก็นำภาพเหล่านี้มาเพื่อให้น้องพี่น้องได้เห็นภาพก่อนว่าบางหะดีษรายงานจากผู้หญิงนะครับแทนที่จะเป็นผู้ชายกับรายงานจากท่านผู้หญิงนะครับฉะนั้นวันนี้เองนะครับในประวัติศาสตร์ได้เล่าว่าวะกานันนิซะยัสอัลนะในประวัติศาสตร์บอกว่ากลุ่มสตรีนะครับที่เป็นภรรยาของบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นภรรยาของท่านนบีนะครับหลังจากที่ผู้ชายได้เรียนอิสลามได้เข้าใจอิสลามได้เข้าใจตัวบทกฎหมายหรือฟิกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้หญิงก็ต้องการนะครับเพราะเรื่องของประจำเดือนเรื่องของการคลอดลูกเรื่องของการหย่าเรื่องของการอยู่อิดดะห์แน่นอนนะครับมันเกิดขึ้นโดยตรงกับใครกับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเดี๋ยวความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยเกิดกับผู้หญิงนะครับแล้วฮุกมของมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับในประวัติศาสตร์ประวัติการนั้นนิซะยัสอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มสตรีในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มที่จะเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องราวของศาสนาที่อาจจะหาคำตอบจากซอฮาบะห์จากภรรยาของจากสามีของตัวเองไม่ได้นะครับกลุ่มชนที่เป็นสตรีในยุคของท่านนบีก็ได้เริ่มมีคำถามเกิดขึ้นมีการร้องขอเกิดขึ้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านนบีเป็นไปได้ไหมท่านมาสอนพวกเราบ้างเป็นไปได้ไหมครับว่าท่านนบีเนี่ยจะมาสอนพวกเราบ้างหลังจากที่สอนซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายแล้วเนี่ยเพราะเราเองบางทีคำถามที่เกิดจากผู้หญิงนะครับมันเกิดขึ้นไม่เหมือนกับผู้ชายฉะนั้นหนึ่งเรื่องของความอายเรื่องของสภาพทั่วไปบางทีผู้ชายที่ยังไม่มีพื้นฐานเขาอาจจะไม่มีความรู้ในการตอบ
ก็เลยขอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีมีโอกาสไหมที่จะจัดวงเล็กๆให้กับฉันเพื่อที่จะพวกเราจะได้ไปนั่งฟังท่านนบีเพื่อเรียนรู้อันอิสลามฟะยูจีบะฮุนนะในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าท่านนบีก็ตอบรับคำเชิญชวนของกลุ่มสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาท่านนบีไม่ว่าจะเป็นภรรยาของบรรดาซอฮาบะห์หรือผู้หญิงในนครมักกะหรือในนครมะดีนะห์นะครับอันอุมูริดีนิฮิมเพื่อที่นางจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศาสนาในการที่จะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของนางนะครับวะลัมยะกุนดาลิกะซุดฟะฮ์เอานาดีรอนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับสตรีถูกปิดกั้นจากเรื่องการเรียนรู้จึงพบว่าไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่ในเมืองมะดีนะห์หรือในสังคมเมืองในยุคนั้นที่จะมีการตั้งฮาละกอภาษาเราคือตั้งฮาละกอกลุ่มการขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชายได้มาสอนผู้หญิงล้วนนะครับท่านนบีเป็นบุคคลแรกๆเลยนะครับบัลคอสซะละฮุมเอากอตันคอซะฉะนั้นนบีจึงได้กำหนดระยะเวลานะครับหรือช่วงเวลาในการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาได้หาเวลาว่างในการที่จะมาศึกษาศาสนาหลังจากที่นางต้องดูแลสามีหลังจากที่นางต้องดูแลลูกหลังจากที่นางจะต้องทำกับข้าวต้องอะไรก็ตามในงานบ้านก็ให้เลือกเวลามาหนึ่งเวลาเพื่อที่จะมาเรียนอันอิสลามนะครับยัจลิสนามะฟีฮานะครับเพื่อที่จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มานั่งศึกษาอันอิสลามวายะตะลักกอยนะอันฮุตะอาลีมุอิสลามนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของอิสลามวายุฟตีฮินนะและนบีก็จะออกคำฟัตวาออกคำวินิจฉัยในกรณีที่ผู้หญิงเกิดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับที่อาจจะผู้ชายอาจจะไม่ได้เจอเช่นตัวอย่างการมีประจำเดือนตัวอย่างของเลือดเสียตัวอย่างของการแต่งงานตัวอย่างของการยาหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับสตรีก็ละอาอิชะถ้าหญิงอาชะก็ได้กล่าวกับนะครับเป็นหะดีษบอกว่านะอัมเนี่ยมันนิซาอุลอันซอรถ้าหญิงอาชะก็เลยบอกว่าหญิงที่ดีที่สุดนะครับคือหญิงชาวอันซอรเนี่ยมันนิซาอันซอรผู้หญิงที่ได้รับถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดก็คือผู้หญิงที่อยู่ในของที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ที่เป็นชาวอันซอรลัมยัมนะอูฮุนนัลฮายะนะครับก็คือพวกนางไม่อายที่จะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะเรื่องของพวกนี้เนี่ยผู้หญิงจะอายนะครับแต่พวกนางมีโอกาสได้มีเวทีในการถามเพื่อจะเอาไปปฏิบัตินะครับให้เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับยัมนะอูฮุนนัลฮายะโดยที่ไม่มีความอายมาเป็นเครื่องปิดกั้นระหว่างเขาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาในการปฏิบัติศาสนาอายะตะฟักกอฮ์นะฟิดดีนที่จะเรียนรู้อันอิสลามที่จะเข้าใจอิสลามนี่คือความโชคดีของหญิงอันซอดนะครับที่ประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นหญิงที่ได้ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งได้เรียนรู้อิสลามจากปากของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตัวอย่างเช่นไงครับเช่นอุมมุสลีมนะครับซอฮาบียะท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอุมุสลีมวะฮิยะบินตุมัลฮานนะครับซึ่งนางเนี่ยเป็นลูกสาวของมัลฮานซึ่งเป็นแม่ของใครเป็นแม่ของอานัสอิบนุมาลิกนะครับอุมุสลีมเป็นสตรีท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาอันอิสลามโดยผ่านท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะตีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนางได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอุมมุสลามะฮาดิเราะห์ในขณะที่อุมมุสลามะห์ในขณะนั้นก็อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตะกูลพอนางมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนัลลอฮะลายัสตะฮิลายัสตะฮยีมินัลฮักโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแท้จริงอัลลอฮ์ไม่อายไม่กลัวที่จะถามในสิ่งที่มันเป็นความจริงสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมนะครับฟะฮัลอัลลมรอะติมินกุสลินอิซาอิฮตะละมัตนางก็มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหญิงทั่วๆไปเกิดฝัน
นะครับในภาษาของฟิกก็คือฝันเปียกฝันแล้วมีน้ำอสุจิเคลื่อนเนี่ยนะครับผู้หญิงถ้าเกิดมีการฝันนางจะต้องอาบน้ำยกหะดัสหรือเปล่านะครับใครเป็นคนถามอุมมุสลีมซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอุมมุสลามะก็อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งการถามแบบนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าอายในความรู้สึกเรานะครับถ้าจะมีคนอื่นเข้ามาแต่อุมมุสลีมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่อายในเรื่องของที่มันเป็นความจริงหรือของที่เราจะรู้แล้วนำไปปฏิบัตินะครับก็ถามท่านนบีว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมีฝันหรือมีฝันขึ้นมานะครับแล้วมีน้ำอสุจิออกมาเนี่ยตัวเองจะต้องอาบน้ำยกหะดัสหรือเปล่านะครับตะนีวะจฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ตอบว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่เกิดฝันนะครับเหมือนกับการฝันระหว่างชู้สาวระหว่างสามีภรรยานะครับเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดฝันในรูปแบบเนี้ยนะครับแล้วนบีก็บอกว่าถ้าฝันแล้วนางเกิดเห็นร่องรอยของน้ำอสุจินะของนางนะครับที่เคลื่อนออกมาจากอวัยวะของนางนะครับก็ให้อาบน้ำยกหะดัสนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้หญิงที่ชื่อว่าอุมมุสลีมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กำลังบ่งบอกว่านี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีจนทำให้ซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์ได้มีโอกาสเรียนรู้คำถามที่มันเป็นของผู้หญิงนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากใครครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุเพราะอะไรเพราะท่านนบีจัดการเรียนการสอนกับผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับนะครับในเหตุการณ์เหล่านี้ก็บอกว่านะครับท่านฮะดีษก็เล่าต่อไปว่ากอลัตยารอซูลุลลอฮ์อาวะตะห์ตาลิมอัลมัรอะห์นะครับอุมมุสลามะห์ก็เกิดความแปลกใจเพราะในตัวนางเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการฝันแบบนี้มาก่อนหรือไม่เคยฝันมาก่อนก็เลยถามท่านนบีว่าผู้หญิงมีเรื่องของการฝันเปียกด้วยหรืออาวะตะห์ตาลิมผู้หญิงเนี่ยมีการฝันเปียกด้วยหรือนะครับก็ละนะอัมนบีก็บอกว่ามีนะครับเหตุแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงพี่น้องลองนึกเหตุการณ์ดูว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่มีการเรียนการสอนที่เป็นเฉพาะเจาะจงเมื่อไหร่ระหว่างผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะเนี่ยคำถามอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราบางทีก็อาจจะไม่ได้มีคำถามเหล่านี้นะครับถูกถ่ายทอดออกมาจากตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นว่านบีจึงเป็นอุมมะห์ที่สอนให้กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายนะครับจนทำให้เราได้สามารถปฏิบัติศาสนาอิสลามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าตัวเราเองจะเป็นผู้ชายหรือเราเองจะเป็นสตรีนะครับอิสลามก็ถูกสอนให้กับกลุ่มชนเหล่านี้ตลอดมานะครับนี่คือรูปแบบหนึ่งที่เราพบว่าซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์ได้มีโอกาสเรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่แปลกใจที่ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเนี่ยมันนิซะนะครับหญิงที่ดีที่สุดก็คือหญิงชาวอันซอรเนื่องจากหล่อนมีโอกาสได้ศึกษาอันอิสลามกับใครครับกับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดนะครับซึ่งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นนะครับในยุคที่เราเองบอกว่าอิสลามมันกำลังหายไปถ้าการเรียนการสอนเราเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ได้ดูแลกลุ่มที่เป็นสตรีฉะนั้นทั้งคู่จะต้องได้รับอิสลามคล้ายๆกันและเหมือนกันนะครับก็เลยฝากกับพี่น้องนะครับในช่วงท้ายนะครับว่าอิสลามที่ท่านนบีสอนนั้นครบถ้วนกระบวนความไม่ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มสตรีหรือกลุ่มของผู้ชายการเรียนรู้อิสลามจึงเป็นความสวยงามที่ลงตัวที่สุดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฝากกับพี่น้องไว้ตรงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์